ยกันวันเสาร์ช่วงสายอลิมิเต็ดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซาลามิเต็ดกับก๊อตนักกีตาร์เช่นเคยค่ะเห็นหน้าก๊อตเนี่ยต้องนึกถึงความอร่อยถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราพามาที่ร้าน At Makers นะคะร้านนี้เนี่ยเกือบ30ปีค่ะอยู่มานานมากเลยแต่ว่ารสชาติอาหารเนี่ยรับรองว่ายังคงเดิมค่ะเมื่อก่อนอยู่หลังสวนตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ซอยร่วมฤดีแล้วนะคะข้างในจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้มคุณปุ้มขาพี่แดงค่ะคุณปวลีเครือบุญราชค่ะเจ้าของร้านแอนเมเกอร์พี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก็เราแอบมานั่งคุยแล้วแต่ว่าแอบไปตั้งแต่ร้านเก่าแล้วล่ะไม่ได้แอบไปนานมากนะแอดเมเกอร์อยู่ตรงกี่ปีแล้วครับพี่แดงครับแอดเมเกอร์เนี่ย26ค่ะ26ปีแต่เมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงหลังสวนค่ะซอยหลังสวนจำได้ว่าเรียนจบใหม่ๆ20ปีที่แล้วกลับมาก็มาเที่ยวเที่ยวหลังสวนก็ต้องแอดเมเกอร์ต้องที่นี่ดังมากเมื่อก่อนค่ะก็ยังดังอยู่นะดังไงตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้คือเรียกอะไรนะซอยอะไรซอยร่วมฤดีซอยร่วมฤดีซอยร่วมฤดีหลังใกล้ๆกันแต่ใกล้ๆกันไม่ไกลมากแต่หลังโรงแรมโนเวเทลใช่ใช่ไหมคะโรงแรมโนวาเทลทางนี้และอีกด้านหนึ่งก็คือพลาซ่าไอเทนีนะคะ26ปีกับความเป็นแอนเมเกอร์ตอนนี้ทำไมตอนนั้นพี่แดงทำร้านอาหารเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่บริษัทโคคาโคล่าค่ะอยู่มาร์เก็ตติ้งอ่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ชวนมาเปิดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ซอยหลังสวนนี่แหละค่ะทำงานสองจ็อบค่ะแล้วพอตอนหลังมันดีแล้วก็เลยลาออกและตั้งชื่อเป็นแอดเมเกอร์กับหุ้นส่วนคนหนึ่งนะฮะทำไมตอนนั้นเป็นแอดเมเกอร์นะเพราะว่าอยู่แผนกโฆษณาแอดเวอร์ไทซิ่งเมเกอร์ช่วงนั้นแอดเวอร์ไทซิ่งก็ทำเงินเยอะคนแอดเวอร์ไทซิ่งก็เลยมาเที่ยวกันเยอะมาเที่ยวกันเยอะค่ะตายแล้วนะดีนะคือเปิดเล่นๆจนกระทั่งกลายเป็นงานหลักไปเลยใช่ค่ะจนมากี่ปีคะถึงหยุดไปสักพักหนึ่งหรือเปล่าหยุดไป2ปีค่ะแล้วก็มาเปิดที่นี่ได้ปีกว่าค่ะเขาเอาที่คืนค่ะไปทำสวิตสปาร์ตเมนต์ใหญ่เลยค่ะแล้วไม่เหนื่อยเหรอยังทำไมยังอยากเปิดอยู่อีกเพราะว่าเด็กๆเก่าๆค่ะที่อยู่กันนานตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะก็อยากจะมีอะไรทำค่ะเราก็ได้มีร้านอาหารของเราทานเองด้วยสะอาดสะอาดอร่อยค่ะก็สนุกดีค่ะแต่เรื่องชื่อเสียงของแอดเมเกอร์เนี่ยผมแน่นอนนะเป็นที่สังคมไปต้องยอมรับว่ามีดื่มมีอะไรแต่อาหารก็อร่อยตลอดค่ะทำไมอย่างนั้นไม่ครัวเดิมค่ะนี่ไม่ครัวเดิม20กว่าปีนี้ไม่ครัวเดิมเลยค่ะเยอะเลยค่ะทั้งประมาณ10กว่าคนนะคะพนักงานที่อยู่กันเก่าแก่เลยนะคะที่ทำให้เราต้องมาเปิดที่นี่อะค่ะเป็นร้านเล็กๆลงเรียกร้องว่าคุณแดงเปิดเธออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีค่ะแล้วอาหารก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะมีอะไรบ้างถึงเวลาพิสูจน์มีอะไรบ้างคะพี่แดงคะคุณก็ในฐานะรุ่นใหม่ต้องมารุ่นใหม่อันนี้เป็นแกงเหลืองหน่อไม้มะละกอกุ้งนะคะโอ้เหลืองหน่อไม้มะละกอกุ้งด้วยแต่รสจัดๆหน่อยค่ะค่ะเป็นเหมือนร้านเหมือนผับแอนด์รีสอร์ทแต่ว่าดูอาหารเป็นแบบว่าจริงจังนะค่ะอาหารไทยแท้ดั้งเดิมไทยแท้ดั้งเดิมค่ะรสจัดจ้านค่ะแม่ครัวนี่ค่ะแม่ครัวคนใต้ค่ะคนใต้ใช่ไหมที่อยู่เก่าแก่เลยค่ะแต่ว่าอาหารก็ไม่ใช่อาหารใต้อย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะมีอาหารเหนือด้วยค่ะมีอาหารเหนือที่จะให้ชิมค่ะเผ็ดมากจ้านมากคุณผู้ชมขาอร่อยบางร้านเนี่ยเวลาเราไปกินโดยเฉพาะร้านที่เป็นเชิงผับรีสอร์ทใหม่ๆเนี่ยอาหารจะไม่เป็นอาหารไงคืออาหารเป็นกับแกล้มแต่นี่อาหารเป็นอาหารจริงๆกินกันได้หนักๆเลยข้าวเป็นโถอะค่ะอันนี้อร่อยจริงๆครับทานแล้วคนใต้มาไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังนะจัดจ้านนะคะอ่ะต่อไปสลิดทรงเครื่องก็ทานด้วยกันค่ะใช่ปลาสลิดทรงเครื่องค่ะคุณก๊อตเนี่ยมันต้องเข้ากันเหรอคะค่ะต้องทานด้วยกันจะอร่อยไม่เผ็ดเยอะต้องลองตอนนี้สักคำหนึ่งใส่คือใส่ไปได้ด้วยกันเลยอ๋อเป็นเทคนิคแล้วก็ใส่ข้าวอะไรเงี้ยข้าวคุณก๊อตต้องชอบนะคะอันนี้พี่แดงทำยังไงเนี่ยคือทำมันหลายขั้นตอนนะคะปลาสลิดเป็นตัวเนี่ยเราจะมาแช่ดูดสารพิษก่อน
กับด้วยแป้งมันกับเกลือทำน้ำให้เจือจางแล้วเอาปลาลงไปแช่ก่อนประมาณ15นาทีนะคะเอาไปล้างล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปทอดขั้นตอนแรกคือเอาไปทอดครั้งแรกก่อนพอทอดเกือบสุกแล้วเขาก็จะมาเลาะก้างทอดทั้งตัวก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาเลาะก้างออกนะคะก็จะเหลือเป็น2ชิ้นใช่ไหมคะเขาก็จะไปทอดอีกทีนึงแล้วก็เอามาสับ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 อย่างเงี้ยนะคะก็เลยกรอบกรุบอย่างนี้เลยค่ะไม่ง่ายนะไร้การอ๋อขั้นตอนแต่ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าของร้านต้องมาฝากท้องไว้ที่นี่ด้วยไหมคะถึงแบบดูใส่ใจอะรายละเอียดเรื่องสารพิษเรื่องอะไรแบบเนี้ยเห็นบอกว่าคุณภาพอาหารนี่ไม่มีสารพิษแน่นอนในทุกจานทำแช่หมดเลยค่ะผักเผือกแล้วก็แช่ค่ะแช่โซดาไบคาร์บอเนตค่ะสำคัญนะยุคนี้นะฮะเราไม่รู้ว่ากว่าจะมาถึงเราพยายามทำให้สะอาดที่สุดนะคะน้ำแข็งก็ทำเองนะคะน้ำแข็งก็ทำเองซื้อเครื่องทำเองค่ะช่วงผ่านน้ำท่วมนี่ก็จำเป็นนะน้ำต้องดูให้ดีด้วยนะคะมาที่นี่สบายใจแน่นอนสบายใจแน่นะคะไม่แน่ใจก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปในน้ำสักหน่อยใส่ไม่ได้มากินที่นี่ดีกว่าครับจานต่อไปลาบเหนือค่ะเมื่อกี้ใต้แล้วนะค่ะนี่เหนือขึ้นเหนือนะนี่คือลาบลาบเหนือลาบหมูค่ะลาบหมูค่ะใส่ตับเป็นลาบเหนือค่ะจะใส่เป็นกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือค่ะครับคุณพุ่มขาสมมาคุณก็ชิมเลยที่นี่อาหารหลากหลายมากเลยค่ะพี่แดงหลายสัญชาติมากค่ะต้องทานกับผักสดนิดนึงต้องทานกับผักสดหน่อยคุณก็ต้องเอาผมชอบตัวผักยาวค่ะคุณก็ชอบอะไรคะชอบเนื้อค่ะเนื้อเป็นหมูแต่ไม่เผ็ดมากนะครับถ้าจะเอาเผ็ดก็สั่งได้ค่ะแต่รู้สึกถึงสมุนไพรหลายๆตัวเลยตาละดีกับลำไส้ค่ะรู้สึกกินแล้วดีแม่ครัวคนเดียวกันไหมคะคนเดียวกันค่ะเห็นไหมคะค่ะได้ทั้งใต้เป็นข้ออ้างว่ากินหมูได้ไงกินแล้วรู้สึกมีสมุนไพรทำให้สุขภาพดีแต่อร่อยครับเพราะหอมเลยฮะแล้วไม่มีกลิ่นของตัวหมูกลิ่นเป็นสมุนไพรหอมค่ะนะต่อไปก็เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเด่นยังไงคะพี่แดงคะก็เห็นพวกญี่ปุ่นชอบทานมากเลยเราก็เลยขึ้นเมนูแล้วก็มีคนสั่งเยอะอะค่ะค่ะค่ะมันต้องเข้าถึงใช่ไหมคะรสชาติถึงเครื่องใส่นมสดใส่อะไรพวกนี้ค่ะใส่ขิงข้างล่างขิงกุ้งค่ะที่นี่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าไทยหรือต่างชาติคะพี่แดงมีปนๆกันนะคะฝรั่งก็ชอบฝรั่งนี่บางทีมาสั่งแกงเหลืองแล้วซดหมดเลยค่ะมีนะคะเคยเห็นค่ะคืออยู่ในถิ่นนี้ก็อย่างว่านะท่องเที่ยวก็เยอะด้วยครับฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะมาฟังดนตรีด้วยค่ะวงบิ๊กแบนด์บอยมีวงดังมากมีดนตรีทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์ค่ะบิ๊กแบนด์ทุ่มครึ่งก็มีเป็นโฟกซองค่ะอะคูสติกแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งก็เป็นวงป๊อปร็อกค่ะสุดท้ายคือซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่ยำตะไคร้ค่ะยำตะไคร้น่ามาค่ะมีวิธีการไหมคะเอาใบชะพลูนี่ห่อค่ะมากน้อยตามใจได้เลยค่ะใส่มากห่อไม่ลงหรอใส่มากห่อไม่ลงไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอันนี้มีอะไรในข้างในบ้างมีหมูหยองหมูแผ่นมะพร้าวคั่วตะไคร้ซอยละเอียดมะม่วงซอยละเอียดอย่างเงี้ยนะค่ะหอมแดงถั่วลิสงแล้วก็น้ำยำค่ะอร่อยค่ะเห็นไหมมันเนาะมันแบบหวานเปรี้ยวๆมันค่ะแล้วก็อันนี้ใบชะพลูก็ช่วยเรื่องท้องอะค่ะแล้วมีเนื้อมีหนังค่ะเพราะมีทั้งหมูแผ่นหมูย่างมีเปื้อนเราเต็มไปหมดเลยใจคำที่สองต้นที่ต้องขายหยุดไม่อยู่มันอะมันกินแล้วมันเพลินนะผู้หญิงจะชอบผู้หญิงจะชอบใช่แล้วไม่รู้สักอะไรเลยเพราะว่าสับซะละเอียดก็เลยเกี่ยวได้ง่ายเลยค่ะดีจังขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ก็อาหารเด็ดเรามาชิมหลายรอบแล้วล่ะนะครับคุณก๊อตอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่แดงจะเปิดไปอีกนานไหมเนี่ยแอดเมเกอร์ก็ต้องไปนานๆนะเดี๋ยวได้เป็นน้องๆได้มาพึ่งอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งเบื่อเราต้องมาช่วยกันอุดหนุนนะครับขอบคุณค่ะนะครับทีนี้เปิดปิดกี่โมงคะพี่แดงกลางวันก็11โมงถึงบ่าย2นะคะแล้วก็เบรกแล้วก็5โมงเย็นถึง
ที่ยงคืนศุกร์เสาร์ก็ดึกหน่อยตีหนึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมีวงดนตรีแล้วแถวนี้ก็ยังมีร้านติดกันหลายร้านนะครับก็สนุกสนานหน่อยนะมา BTS ก็ง่ายบอกเส้นทางนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมแบบว่าฉันจำได้เมื่อสมัยก่อนอยากกลับมาเที่ยวตอนนี้มาอยู่นี่แล้วมาไงคะพี่แดงก็ลงรถ BTS ที่สถานีเพลินจิตค่ะแล้วก็เข้ามาในซอยร่วมฤดีประมาณ200เมตรค่ะอยู่ขวามือค่ะไม่ต้องขับรถมานะได้นะต้องเอารถมาดีกว่าสะดวกดีเดินมานิดเดียวไม่รู้ใครยังทิ้งรถไว้บนทางด่วนหรือเปล่าตอนนี้ออกแต่ว่ามารถ BTS ได้ครับอดีตขอให้มันเป็นอดีตขอให้เป็นอดีตไปเราต้องลุยไปข้างหน้านะคะใกล้ปีใหม่แล้วด้วยมาทานมาเลี้ยงมาเลิกอะไรกันได้เลยอาหารอร่อยบรรยากาศเยี่ยมนะคะน้องๆทีมงานแอดเมกเกอร์เต็มไปหมดเลยคอยต้อนรับอยู่นะคะใครที่เป็นคนแอดเวอร์ทายซิ่งสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ advertising แล้วอยากกลับมาเที่ยวก็ได้ก็ได้นะได้บรรยากาศเดิมๆอยู่นะคะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะพี่แดงค่ะค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะคะ02-168-5158-9 ค่ะค่ะมันมี Wi-Fi ฟรีบริการด้วยนะคะกลางวันก็มานั่งแบบว่าทำงานนอกสถานที่ไงก็แต่ชอบขโมย Wi-Fi คนใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ฉันไปที่ไหนทุกคนให้รหัสมาก่อนแน่เลยอ่ะนะคะมาได้นะโทรมาสอบถามได้แต่วันนี้ค่ะพี่แดงมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาท500บาทจำนวน3รางวัลใช่ไหมคะ3รางวัลด้วยกันคุณผู้ชมร่วมสนุกกับเรานิดนึงนะเมื่อกี้นิดนึงอ่ะนะนะร่วมสนุกกันนิดนึงว่าร้านแอดเมกเกอร์สนะคะตอนเนี้ยตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ในซอยอะไรละกันดีไหมใบ้หน่อยมาหรือว่าให้รอดูคุณปุ้มก็รู้อยู่แล้วล่ะรู้ยังให้เลือกระหว่างร่วมฤดีกับหลังสวนยังตอบหลังสวนแล้วให้ไหมถ้าก็แล้วแต่เราจะโทรกลับไปเคลียร์เราจะโทรกลับไปเคลียร์ว่าเป็นร่วมฤดีไม่ใช่แล้วโอเคนะครับนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอบเข้าไปที่ saturdaytown@hotmail.com ค่ะหรือว่าใครสะดวก SMS นะคะ4221980ค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงค่ะต้อนรับคณะพวกเรานะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณ